สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมก็มาพบตามสัญญานะครับก็จะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมคลิปที่แล้วก็ดูหุ่นออติมัสพามนะครับผมเป็นของเก่าสไตล์วินเทจหายากสุดๆนะครับเป็นรถยานพาหนะแปลงร่างนะครับผมนะคลิปนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างครับเอาไดโนเสาร์แปลงร่างมารีวิวชมนะครับและที่สำคัญนะครับผมอันนี้นะครับมาเฉพาะเจาะจงครับเพราะว่าคลิปก่อนนู้นเลยนะครับผมมีท่านผู้ชมนะครับชื่อยศขวัญพระธรรมทองนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดนามสกุลผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมขอมาว่าพี่อยากจะดูหุ่นอะไรก็ได้นะหรือว่าของเล่นอะไรได้ที่เป็นตัวสีฟ้านะครับผมโอ้โหย้ำสีฟ้าเลยนะครับผมมารีวิวให้ท่านชมหน่อยครับผมอยากจะชมหุ่นสีฟ้าผมก็เลยต้องไปหามาครับผมปรากฏว่าไปเจอตัวนี้ครับเป็นหุ่นไดโนเสาร์แปลงร่างนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดในราคาไม่แพงครับผมนะนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมคลิปตามคำขอของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณมากครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเริ่มตั้งแต่ที่กล่องเลยครับเพราะว่าผมดูกล่องดูไปดูมานี่สวยสุดๆเลยครับผมอ่ะหน้ากล่องตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นบริษัทนะครับชื่อเลยนะครับเมนี่โทนี่โอ้โหเมนี่โทนี่เป็นชื่อผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชื่อบริษัทชื่อโลโก้นะครับผมบนกล่องจะเขียนว่า Transform ไดโนโรบอทนะครับ Transform ไดโนโรบอทมันไม่ใช่เดโบบอกนะมันเป็นตัวดีนะเป็นโลดอทมันก็แปลกเห็นไหมฮะ Transform Dino Loadนี่ไม่ใช่เราบอกว่ามันเป็นตัวดีนะครับผมแปลงร่างโอ้โหแปลงร่างได้นะครับเนี่ยไดโนเสาร์แปลงร่างนะครับผมราคาส่งก็ราคาขายปีนะครับผมนะขออภัยนะครับ65 บาทถ้าเกิดว่าซื้อ3ชิ้นขึ้นไป4ชิ้น5ชิ้นซียกโหล55 บาทถูกมากมากเลยครับก็ไปเจอผมดูแล้วคุ้นๆนะว่าหุ่นตัวเนี้ยเคยมีขายที่7-11นะครับผมคุ้นฮะที่7-11สมานก่อน100 กว่าบาทนะครับผม100 กว่าบาทนะครับผมนะนี้เหลือ65 บาทก็เลยลองซื้อมาเล่นดูสักตัวนะครับผมจริงๆแล้วหุ่นตรงนี้เขาจะมี3รูปแบบนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะนะสเตโกเซซอรัสใช่ไหมครับนะโอเคแล้วก็เซโกซอรัสนะครับสเตโกซอรัสนะครับอันนี้นะครับผมไทเลนโนซอรัสเหล็กไทเลนโนซอรัสเหล็กนะครับตัวนี้เหรอครับไทไทเซราท็อปโอ้โหไทเซราท็อปไทเซราท็อปนะครับผมมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับเหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับนี่ครับนะทรานส์ฟอร์มไดโนโลดอทแล้วกันนะครับไม่ใช่โลบอกนะครับผมไทเซราบอกก่อนนะนี่ก็มีตัวนี้ก็แปลงร่างนี่ครับโอ้โหเป็นไดโนเสาร์หลังหนามแล้วกันเนาะผมก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้ชื่อภาษาไทยไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษนี่สเทโกซอรัสนะครับสวยมากๆเป็นสีฟ้าแน่นอนก็แปลงเป็นหุ่นแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็รูปแบบก็เหมือนกันข้อความเหมือนกันครับนี่สะสมให้ครบทุกรูปแบบโอ้โห1 2 3 3 แบบนะครับตัวสีแดงนี่ก็สวยจ้าบมันก็ตัวสีฟ้าก็สุดยอดนะครับตัวสีเขียวโอ้โหไทยเลยนะไทเซราท็อปนะครับสวยจริงๆครับผมนะสวยจริงๆเลยครับผมนี่ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตเล่นนำเข้าจากประเทศจีนนะครับในบริษัทจัดจำหน่ายนะครับผม Made in China ของจีนแท้แน่นอนภาพประกอบใช้ในการโฆษณาเท่านั้นก็คือว่าอาจจะไม่ตรงปกนั่นเองนะครับภาพประกอบนะครับใช้ในการโฆษณาเท่านั้นนะครับผมก็จะมีวิธีการแปลงร่างให้นะครับ1นี่ครับ1 2 3 4 5 5ขั้นตอนนะครับ1 2 3 4 5 5ขั้นตอน1 2 3 4 5 5ขั้นตอนทุกตัว5ขั้นตอนหมดนะครับผมก็จะมีแค่นี้เองฮะชื่อเป็นไดโนเสาร์จริงๆเลยจบนะนี่วัดขนาดกล่องแล้วกันนะครับผมพอดูรูปแบบกล่องหมดแล้วครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอ่ะเป็นรูปสวยดีอยู่ที่ประมาณสัก20 เซนนะครับ20 เซนนะครับผมความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณสัก15 เซนนะครับ15 เซนฮะแค่นี้เองความหนาของกล่องอยู่ที่ประมาณสัก8 เซนครึ่งนะครับโอ้สวยสวยสวยผมว่าหุ่นก็สวยเนาะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในแพ็คดูก่อนเลยครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงครับผมไม่เล่นไม่รู้นะครับผมตรงไหนดีตัดมันก็จะมีตรงนี้
นะ65 บาทเองนะครับผมมาลองเล่นดูนะของเด็กเล่นก็เล่นแบบเด็กๆนะครับบางทีว่าก็เล่นง่ายๆนะครับผมแล้วบางทีว่าเราอย่าเอาความคิดของผู้ใหญ่ไปตัดสินว่าเอ้ยมันดีไม่ดีมันอย่างนี้แหละครับผมเล่นสนุกสนุกจบครับง่ายๆนะครับไม่แพงครับ65 บาทนี่ดูสักก่อนฮะสวยจริงๆครับโอ้โหแกะเลยติดมาแน่นเลยครับผมดึงไม่ได้ฮะดึงได้ไม่เอ่ยติดแน่นเลยครับผมตัดดีกว่าครับมันยุ่งยากเหลือเกินครับตัดเลยนะครับผมแบบออกมาง่ายๆจบเรียบร้อยนี่ก็ได้แล้วครับผมข้างในมีคู่มือไหมไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าเขามีคู่มือตรงด้านหลังกล่องตรงนี้แล้วครับผมนะด้านล่างกล่องนะครับเราก็แปลงร่างไปตามข้างล่างกล่องนะครับผมอ่ะมาแบบนี้แล้วสวยใช่ได้ครับเอ้าหางอ๋อตัวนี้เขาเสียไปเฉยๆผมนึกว่าหักโอ้เสียจริงๆเลยเล่นของจีนเนี่ยนะครับผมปึบปึบใส่เข้าไปแบบนี้อ่าฮ่าปึมปึมปึมต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 ึมใช้ได้ครับผมพลาสติกดีนะครับผมไม่ได้ว่ากล้องแจ้งเกินไปนะครับโอ้สีสันก็สวยนะครับเป็นไดโนเสาร์มีโครงกระดูกอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยของแปลกก็แบบนี้นะไดโนเสาร์กลายพันธุ์เอากระดูกไว้ข้างนอกนะครับผมก็ใช้ได้ครับผมนะสวยนะครับวัดความยาวให้ดูก่อนแล้วกันครับผมอยู่ที่ประมาณสัก20 เซนนะครับผมโดยประมาณนะครับ20 เซนนะครับขนาดนี้นะครับผมความสูงของหุ่นนะครับไดโนเสาร์คงจะเป็นแบบนี้มั้งเนาะนะฮะเดินแบบนี้อ้าวโอเคเรียบร้อยความสูงของหุ่นก็อยู่ที่ประมาณสักอยู่ที่ประมาณสัก10 เซนนะ10 เซนหรือว่า4 นิ้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมอ่ะก็จัดลูกเล่นท่าไดโนเสาร์เดินตุ้ม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 หัวหมุนได้นะครับปากไม่ได้นะครับปากติดเลยนะครับผมปากติดด้านล่างก็ประมาณเนี้ยฮะถือว่าสวยนะครับผมเอาไปตั้งโชว์แปลกๆไดโนเสาร์แปลกๆนะครับหัวตัวนี้หมุนได้คอหมุนไม่ได้นะครับผมก็แค่นี้เองนะครับร่างไดโนเสาร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลูกเล่นมีอะไรเอ่ยไม่ในร่างไดโนเสาร์ไม่มีลูกเล่นเลยนะครับผมก็หมุนแขนหมุนซ้ายขวาได้ปรับได้ตรงนี้เอวันได้นะฮะปรับดัดได้แค่นี้เองจบเห็นไหมฮะตัวสีฟ้านะครับผมฟ้าสวยพลาสติกดีนะครับผมว่าซื้อมาก็ตั้งเป็นหุ่นแปลกๆกระเท่แล้วครับผมนะฮะจัดเอาตามใจเราชอบนะครับให้เด็กเล่นก็ได้นะครับเด็กเล่นก็ชอบพวกไดโนเสาร์นะครับผมนะก็เป็นแบบนี้เองนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันดีกว่าครับมันไปดูว่าแปลงร่างแบบไหนนะครับผมดูสินะครับไม่รู้อันนี้เป็นแบบที่3นะครับผมแบบที่3เพราะว่าท่านผู้ชมขอว่าเอาตัวสีฟ้ามันก็มีสีฟ้าสีแดงสีเขียวแค่นี้นะครับเอาตัวสีฟ้ามารีวิวก่อนนะครับผมอ่ะนี่มาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแปลงร่างดูก่อนเขาบอกว่าให้เราแยกตรงนี้ออกนะครับผมเอาหัวลงนะครับเอาหางออกนะครับแล้วก็เอาขาพับกลางมือออกแล้วก็ตรงนี้อันนี้เอามือนี้ตรงนี้ดึงออกเลยครับมือดึงออกเลยครับผมนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ขาโอ้งงๆอยู่ฮะแปลงร่างให้ชมกันเถอะทรานส์ฟอร์มนี่หางออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ทำไงต่อก็เอาหางออกเอาหัวออกแบบนี้ติดแน่นดีครับผมของจีนกันอย่างเงี้ยฮะป๊อกโอ้โหมันมีเดือยตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็มีร่องนะครับให้เรากดไปครับนี่เราก็มาจัดข้างหน้าแป๊บออกมาเป็นแบบนี้ฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าเอามือออกเลยเอามือออกก็ดึงออกมาเงี้ยปึ๊บฮะ1 2เอ้ยเรียบร้อยนี่ก็กลางตรงนี้ปึ๊บโอ้โหฮะของนะฮะของจีนก็แบบนี้อ้าวแล้วครับผมนี่นะครับง่ายสุดๆเลยครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหหัวเหมือนออติมัสพามเลยครับแต่ออติมัสพามรูปแบบแปลกๆนะครับผมหมุนได้ไหมหมุนได้ครับผมอ่ะนี่จบเรียบร้อยนะฮะนี่ก็เอามือนะฮะมาใส่ตรงรูตรงนี้แล้วกันนี่ครับมือตรงไหนมือข้างไหนเดี๋ยวดูก่อนครับผมเนี่ยเล่นของเล่นมันก็ต้องบางทีเราก็ต้องคิด
เอาเองบ้างครับผมเพราะว่าในคู่มือเราตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนตรงนี้หมุนได้โอเคอ่ะเสียบเข้าไปคู่มือแล้วก็งงๆละนี่ตรงนี้มีรูกระเดือยนะครับผมก็เสียบเข้าแบบนี้ปุ๊บอ่ะไม่เล่นไม่รู้ครับปุ๊บนี่โอเคจบเรียบร้อยอ้าวขาตรงนี้สังเกตว่าตรงนี้เขาจะเรียบๆนะครับผมเห็นไหมเรียบๆแต่ตรงนี้มันจะเป็นเดือยๆเป็นน้ำหนามแสดงว่าขาจะต้องหมุนแบบนี้นี่เนี่ยเล่นแบบก็ต้องสังเกตครับจบเรียบร้อยฮะง่ายดีนะครับผมของเด็กเล่นนะครับผมอย่าไปคิดมากนะครับผมนี่ก็เอามือใส่ตรงนี้ปื้มเรียบร้อยอ้าวหลุดใส่ไม้ปื้มฮะถืออาวุธปื้มแบบไหนเอ่ยอย่างนี้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองครับผมหุ่นก็อย่างเงี้ยฮะแปลกๆด้วยครับปรากฏว่าก็คงซื้อให้เด็กเล่นดีกว่าครับถ้าผู้ใหญ่เล่นกลัวจะไม่ถูกใจนะครับผมแต่ว่าเด็กๆเขาก็เล่นง่ายๆแบบนี้นะครับนี่หมุนยังไงเอ่ยลองเล่นไปเรื่อยนะครับผมอ่ะแบบนี้แล้วกันจบนะครับผมก็ใส่ไปปั๊บอาวุธถือนี่ครับอาวุธก็เป็นหางเขานะครับผมรู้สึกจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับหลวมๆอยู่นะครับผมหลวมๆอยู่นะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยแหละครับเราไม่ซื้อมาเล่นเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะครับผมอ่ะนี้ก็ตามแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยจบเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆกันครับผมนี่สวยมากๆครับแปลงร่างเรียบร้อยนะครับเป็นหุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาวัดส่วนสูงให้ดูนะครับขนาดไหนครับผมอยู่ที่ประมาณสัก12เซนนะครับถ้าวัดจากหัวนะครับถ้าเอาหัวไดโนเสาร์นี่ก็ประมาณสัก 17-18 เซนนะครับผมนะความกว้างของหุ่นนะครับจากซ้ายไปขวาก็อยู่ที่ประมาณสัก 15-16 เซนนะครับผมโอ้ของเล่นแปลกๆก็แบบนี้นะครับผมถึงว่าจะดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับผมก็ขยับแขนขาเล่นได้ตามใจชอบแล้วแต่เราจะจัดท่าทางนะครับผมแบบนี้นะครับมือนี่ก็ขยับได้แค่นี้จริงๆง่ายๆมากเลยถอดแล้วก็ใส่ไปนะครับผมง่ายจริงๆครับผมนะไม่ยุ่งยากนะครับเหมาะสำหรับเด็กเล่นจริงๆนะครับผมนะก็ผู้ใหญ่ซื้อเก็บเล่นเก็บสะสมไม่ได้ท่านใดชอบของแปลกนะครับของแปลกก็เก็บไว้อย่างเงี้ยแต่ร่างไดโนเสาร์เพราะว่าสวยนะครับผมเพราะว่ามันแปลกๆนะครับผมนะร่างหุ่นก็ไม่เหมือนใครครับหัวหมุนได้แปลกๆดีนะครับผมขนาดนี้เองนะครับตอนนี้ขยับขึ้นลงได้นะหัวไดโนเสาร์นะครับด้านหลังก็ประมาณเนี้ยครับขยับขึ้นลงได้ปุ๊บ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 งี้นี้เองนะครับผมเอาละครับผมคลิปนี้นะก็ได้ดูของเล่นแปลกๆนะครับตามคำขอครับหุ่นตัวสีฟ้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะนำเอา2ตัวเนี้ยสีแดงกับสีเขียวเนี้ยมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับ65บาทเองนะครับผมซื้อเล่นซื้อสะสมนะฮะให้ครบทั้ง3แบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมนะฮะท่านใดยังไม่กดติดตามกันนะกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆกันอีกนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูตัวสีเขียวกับสีแดงครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ